ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือกุยช่ายเป็นอาหารว่างของชาวจีนแต้จิ๋วชนิดหนึ่งทำจากแป้งและข้างในเป็นไส้ที่ทำจากต้นกุยช่ายหั่นเป็นท่อนสั้นๆวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำกุยช่ายที่กรอบนอกนุ่มในพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่หอมอร่อยกลมกล่อมสีสันสวยงามน่ารับประทานด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือกันค่ะกับเมนูกุยช่ายเริ่มจากการทำน้ำจิ้มกุยช่ายกันก่อนนะคะวิธีทำสูตรนี้เราใช้ซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือจะทำให้น้ำจิ้มกุยช่ายของเรามีกลิ่นหอมและสีเข้มน่ารับประทานค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำกุยช่ายกรอบกันต่อค่ะวิธีทำใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนปรุงรสให้กุยช่ายอร่อยกลมกล่อมมีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชขยำส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันน้ำและส่วนผสมกุยช่ายที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งกุยช่ายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งข้นขึ้นพอสุกแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์สำหรับนึ่งที่ทาน้ำมันพืชเตรียมไว้นำลงนึ่งในน้ำเดือด10นาทีหรือจนกุยช่ายสุกพักไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กุยช่ายลงท่อจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านจัดกุยช่ายกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกุยช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุยช่ายซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือนำมาปรุงอาหารประเภทไหนก็ทำให้เมนูของคุณหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแค่เหยาะเบาๆค่ะ